ได้ถามเรื่องไปพม่านิดนึงค่ะล่าสุดไปพม่ามาไปทำอะไรไปพม่าไปทำบุญครับพอดีว่าพี่ไอเอ็มเอชเขาจะไปถ่ายแบบนิตยสารอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าขอติดสอยให้ตามพี่แอร์ไปด้วยเนี่ยขอไปทำบุญอะไรเพราะมีโอกาสพาน้าพาแม่พาหลายๆคนเนี่ยไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็โอกาสที่จะไปกันเองเนี่ยมันหาได้ยากแล้วตรงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอร์มากๆที่ให้โอกาสเราไปแล้วก็ขอบคุณแฟนที่พม่านะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสไปชมอริยะของที่นู่นครับหลายคนก็ยกให้เป็นซุปตาติดดินค่ะรู้สึกไงบ้างจริงๆที่เห็นว่าใส่สโลงคือพยายามที่จะอะแดปตัวเองเข้ากับเขาอะนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เกิดมาในยุคที่เมืองไทยเนี่ยมีการใส่เครื่องแต่งกายอย่างนั้นพอเราไปเห็นในเรื่องของสิ่งที่พม่าเขาเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานแล้วก็วัฒนธรรมที่เขากำลังเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเราก็เลยอยากจะไปสัมผัสตรงนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขมันรู้สึกว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับเขามากๆเลยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ปะแป้งธนาคารด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบว่าเขาก็จะบอกว่าโชเดนะโชเดะโชเดะอะไรเงี้ยแบบว่ารูปสวยหน้าตาดีอะไรเงี้ยปะแป้งธนาคารมาโชเดะอะไรเงี้ยเห็นท่าทางแบบติดใจพิเศษโชเดะขึ้นก็จริงๆถามว่าดีไม่ดีนะเพราะว่ามันก็เขาบอกว่ามีพี่ที่ไปด้วยกันแล้วเขาบอกว่าทาตอนที่ระหว่างปั่นจักรยานข้างนึงทากันแดดข้างนึงทาธนาคารปรากฏว่าข้างที่ทาธนาคารปรากฏว่าแขนไม่แดงแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยแต่ปรากฏว่าทากันแดดต้องทาตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดนึงที่มีคุณค่ามากสำหรับคนพม่าผมเห็นเนี่ยเขาโอ้โหยิ่งกว่าท่อนไม้ฝาบ้านอีกนะเพราะว่าแบบท่อนหนึ่งใหญ่เท่าต้นขาเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ฝนกับหินอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก็จะมารูปมาแปะป้ายหน้ากันอยู่งั้นแหละทั้งวันอะไรเงี้ยครับผมพอคนชมว่าเป็นซุปตาติดดินดีใจไหมคะก็ไม่ก็ขอบคุณแฟนๆหลายคนแล้วกันที่ให้การต้อนรับที่พม่านะครับผมเราก็รู้สึกมีความสุขเวลาเราไปที่นู่นด้วยแล้วก็วัฒนธรรมหรือว่าอารยธรรมที่เขายังมีเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็อยากให้รักษาเอาไว้คนที่นู่นรู้จักณเดชไหมวิ่งมาบ่อยมีบ้างครับมีบ้างส่วนมากวัยรุ่นหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในสถานที่ที่ทัวร์ไปลงบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ดูสิ่งที่เขาจำได้คือจากละครเรื่องสี่หัวใจของขุนเขาใช่เขาจะไล่มาให้หมดเลยนะแต่มีพวกอะไรนะเกิร์ลอะไรแบบนี้เป็นคิมเบอรี่ไงมีผมมีพี่มามีบอยปกรณ์นะครับผมเขาจะแบบสารยายให้ฟังตลอดอะไรเงี้ยใช่เป็นยังไงบ้างทำไมที่เราคนยังจำเราได้ก็สนุกดีนะครับแล้วเราก็ให้เวลากับเขาด้วยในตรงนั้นอะไรเงี้ยจริงๆก็มีน้อยเราก็ไปเจอคนไทยหลายๆคนที่นู่นด้วยจะมีลองให้ไปเปิดโชว์ตัวหรืออะไรที่นู่นไหมคะน่าจะยังครับเพิ่งเลือกตั้งเสร็จใช่ไหมอะไรหลายอย่างก็คงจะต้องเป็นทางนู้นจัดไปงานไปก่อนเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการไปทำงานที่นู่นเขาถามว่าจริงมีเรียกร้องไหมให้แบบไปจัดการมีไม่มีครับไม่มีใช่อย่างทำณเดชครับณเดชเรียกณเดชใช่ เรียกณเดชแต่บางคนที่จำชื่อไม่ได้ก็เรียกยู่ยู่อะไรเงี้ย โทษนะที่นู่นเขาเวลาเขาเรียกว่าท่านหรือเรียกว่าคุณนายคุณหญิงเขาจะเรียกว่ากระดออะไรเงี้ยก็เป็นคำโจ๊กที่เขาแบบเรียกกันจริงๆนะอะไรตอนนี้ถ้ามีงานที่นู่นติดต่อมาโอเคไหมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีดูตามโอกาสตามเวลาอะไรเงี้ยครับผมทำเรื่องอัปเดตนะวันนี้ก็มีบวชครับจะบวชวันที่1ธันวาถึงวันที่15นะศึก16ครับผม12วันแรกเนี่ยผมจะอยู่ที่วัดนาหลวงนะฮะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมส่วนวันอีก3วันถึง4วันให้หลังเนี่ยผมจะไปจำวัดอยู่ที่กาฬสินธุ์นะฮะแล้วก็ศึกที่นู่นนะครับผมใช่เตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ครับเตรียมตัวตอนนี้ก็คงเคลียร์งานทุกอย่างคงจะลงล็อกทุกอย่างแล้วแล้วก็คงเหลือว่าเคลียร์งานหลังจากที่บทเสร็จเนี่ยจะต้องมีอะไรที่ต้องทำแล้วก็ทุกอย่างมันต้องยืดออกไปอีกเพราะว่าต้องรอคิวกับผมขึ้นนะฮะก็ต้องไปเจรจากับกองละครด้วยกับทีมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือว่าอะไรก็ต่างทุกอย่างจะต้องอยู่ก่อนบวชทั้งหมดเลยภายในต้นปีหน้ากับเดือนธันวาเพราะว่าผมจะทำงานไม่ได้เลยอะไรเงี้ยใช่แบบนี้จะเหนื่อยเกินไปไหมคะไม่เหนื่อยนะผมว่าพอบทเสร็จมันก็คงจะมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองมากกว่าเดิมอาจจะมีเวลาพักผ่อนมีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วเป็นช่วงสิ้นปีเนาะก็คงไม่มีงานไม่มีแบบใครที่จะมาจ้างทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถือโอกาสนี้อยู่กับครอบครัวเต็มๆเลยใช่คือต้องเคลียร์งานแคนเซิลไปเยอะไหมหลังจากที่บวชน่าจะมีแคนเซิลไปบ้างนะครับผมต้องขออภัยด้วยแล้วก็
รวมถึงงานต่างๆที่กำลังจะมาในปีหน้าก็ต้องเลื่อนออกไปใช่จริงๆจะเสียดายไหมครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะเงินก็ไม่รีบร้อนนะครับผมว่าบวชเสร็จแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะไม่น่าจะไปไหนได้นะฮะอย่างแคนเซิลไปเขาเข้าใจนะนาเดชบอกว่าคงเข้าใจแหละครับก็จะบวชอ่ะเนาะแล้วก็ขอขมาด้วยละกันนะครับผมใช่แต่กระทบไปเยอะกระทบไปเยอะไหมผมว่าไม่น่าจะเยอะนะถ้ากระทบกับละครอาจจะนิดนึงแต่ว่าเขาก็บอกว่าช่วงระหว่างที่ผมถ่ายไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปถ่ายน้องอาย่าแทนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคหรือต้องมีการปรับบทไหมว่าให้พระเอกไปอะไรยังไงไม่น่าจะปรับครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะไปถ่ายละเปิดกล้องครั้งแรกเลยของเล่ห์ลับสลับร่างแต่ว่าจะถ่ายในพาร์ทของคอมมานโดบู๊บู๊เลยคือแน่นอนว่าใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งชุดนะมีแว่นตานะครับผมก็ในเรื่องของคอนติเนียในเรื่องของผมเรื่องของอะไรเนี่ยยังไม่มีเกณฑ์ที่วัดแน่ชัดว่าจะต้องจำเป็นว่าต้องล็อกเป็นอย่างนี้เลยหลังจากนั้นเสร็จบวชเสร็จเนี่ยกลับออกมาก็จะมาเป็นมาวิเคราะห์ลุคอีกทีนึงว่าทางผู้จัดทางผู้กำกับเนี่ยจะประมาณไหนแต่บ้านแน่ๆคืออาจจะผมสั้นแหละเพราะผมไม่รอให้ผมยาวผมว่าประมาณนี้ที่ตัดไว้นี่คือตัดไว้เผื่อละครเลยใช่ครับผมจริงๆจะมาได้รับอีกทีนึงประมาณเดือนไหนคะผมว่าน่าจะหลังมกราครับรับงานอีกทีน่าจะปลายมกราตอนนั้นก็คงจะเป็นประมาณสกินเฮดอะไรเงี้ยฮะแต่คิ้วมันจะขึ้นหรือเปล่าอืมใช่ล่าสุดคุณพ่อมาเป็นไงบ้างคะก็ดีครับดีก็ถือว่าผมไปพม่าในช่วงวันเกิดพ่อพอดีนะครับผมแล้วก็เลยกลับมาเป็นแบบว่าเลี้ยงส่งแบบว่าเลี้ยงแบบอีกรอบนึงให้คุณพ่ออะไรคุณพ่อก็แฮปปี้ดีใช่แล้วก็วันนั้นก็มีโอ้ยทั้งน้องไอ้ย่าทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติต่างๆก็มากันเยอะเลยพี่เอก็ตามมาสมทบทีหลังอะไรเงี้ยใช่ก็ดีครับสิ่งที่เขาต้องการก็คงจะเป็นความเรียกว่าความอบอุ่นที่อยู่รอบๆตัวมากกว่าใช่ผมว่าผู้ใหญ่บางทีอายุมากๆแล้วสิ่งของที่เขามีในชีวิตเขาก็มีมากแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือความอบอุ่นและความรักจากคนรอบข้างครับผมก็บอกรักพ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คงพูดได้ประมาณนั้นแหละแต่หลายคนก็จับทิศอีกแล้วย่าๆก็มาอีกแล้วอะไรก็ถือเป็นก็ดีครับเพราะว่าย่าๆก็อยากจะมาเบิร์ธเดย์คุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ชวนมาด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมาะอะไรเงี้ยใช่ย่าๆกับแม่ปังมีของขวัญให้คุณพ่อไหมคะไม่มีวันนั้นก็มากินกันแม่แก้วก็ทำสุกี้ยากี้อะไรเงี้ยสองหม้อเลยแล้วก็น้าๆก็อยู่กันก็แบบแฮปปี้กันมากแต่ผมก็เหมือนว่ามันรวมครอบครัวกันอีกแล้วอีกครั้งก็ตามโอกาสมีโอกาสก็คงเห็นในภาพมาบางทีก็มีกินข้าวกันนอกรอบแต่บางทีก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้อะไรก็มีใช่ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รู้ว่านี่นะก็เป็นอีกวิธีนึงในการแสดงออกของความรักให้กับคุณพ่อเรานะคุณแม่เรานะอะไรเงี้ยครับช่วงว่างคู่ข่าวเวลาสวีทปั๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็แบบว่ามีเวลาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยฮะใช่มีคุณพ่อเรียกน้องไอ้ย่าอะไรคะลูกสาวไม่เขาเรียกย่าย่าเรียกย่าปกติใช่แอบถามถึงเรื่องนี้ที่แม่โพสให้กำลังใจพี่ปอด้วยตอนนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าสำหรับข่าวพี่ปอนะครับผมก็ขอให้ติดตามจากทางต้นสังกัดแล้วก็จากทางข่าวสารที่แจ้งจากโรงพยาบาลเป็นหลักส่วนใครที่ได้ทำการแชร์ภาพหรือว่ามีการตีโพยตีพายไปในหลายรูปแบบก็ขอให้ยกเลิกหรือว่าระงับไปนะตอนนี้ดีกว่าแล้วก็ทุกคนก็ขอให้น้อมจิตเป็นกำลังใจให้กับพี่ปอนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำนะครับผมนะส่วนตัวแบบส่งกำลังใจให้พี่ปอบ้างจริงๆพอได้ยินข่าวก็ตกใจแต่ว่าเราทำได้ก็คงจะน้อมจิตไปให้พี่เขาขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีนะครับผมเคยมีโอกาสร่วมงานกับพี่ปอไหมเคยเจอครับเจอกันบ่อยคืออยู่ในช่องก็เจอกันบ่อยๆหลายๆคนก็เจอกันบ่อยๆแล้วตามงานช่องตามงานต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันเรื่อยๆครับผมพี่ก็เป็นคนนึงที่น่ารักมากๆเลยถึงตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าโรคนี้ค่อนข้างรุนแรงเราเองกลัวไหมหรือกังวลอะไรตัวเองมันเป็นเรื่องที่พูดได้ยากนะพี่เนาะรุ่นน้องผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะฮะมันเป็นโรคที่อะไรก็ตามอ่ะจะอุบัติเหตุจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันบอกไม่ได้หรอกว่าใครจะเป็นหนักหรือว่าร้ายแรงขนาดไหนแต่สิ่งที่เราควรที่จะทำจริงๆก็คือว่าทำอะไรที่มันทำอยู่ตอนนี้ให้มันดีเวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่า
นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยโดยส่วนตัวเราเองมีวิธีป้องกันอะไรเป็นพิเศษไหมครับเรื่องโรคหรืออะไรก็ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีโรคประจำตัวแล้วสองก็คือทำงานในวงการนะมันต้องใช้เวลาพักผ่อนค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูแลตัวเองค่อนข้างดีมากในระดับหนึ่งเลยครับผมข้างในขณะมีเรื่องหนึ่งมันจะมีข่าวลงมาว่างานไหนมีนักเดทต้องมีเจมส์จีอีกละก็จริงๆไม่ผมว่ามันตามโอกาสตามงานตามสภาวะของงานนั้นนะครับผมจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ร่วมไม่ใช่แต่ว่าถามว่าการทำงานในเรื่องของอีเวนต์อะไรก็ตามนะครับผมจริงๆส่วนมากลูกค้าก็จะทำการเรียกว่าจ้างว่าจ้างศิลปินคนใดคนหนึ่งนะครับผมแต่ถามว่าผมได้เจอกับน้องทำงานกับน้องไหมก็ทำงานช่องต่างๆนานาก็ได้เจอกันได้คุยกันได้ทำงานด้วยกันซึ่งมันไม่มีอะไรเลยแต่ถามว่างานอีเวนต์เนี่ยผมต้องบอกไว้ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าคนนี้ไม่ทำงานโลกคนนี้คนนี้ไม่ทำงานโลกคนนี้มันคือการจัดการของระบบอีเวนต์ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตามความต้องการของลูกค้านะครับผมมันเป็นอย่างนี้เคยมีโอกาสได้ออกร่วมกันไหมครับสำหรับเรามีช่วงที่เป็นกีฬาสีช่องนะครับผมที่ทำงานแล้วก็ได้คุยกันอะไรเงี้ยใช่เราเคยมีเหตุการณ์ที่แบบติดต่อมาแล้วปฏิเสธแล้วคิวไม่ว่างน่าจะมีแต่ว่าคงจะคิวไม่ว่างนะครับผมใช่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรออกมาไม่ครับใช่งงไหมคะอยู่ๆก็กลับอีกจริงๆก็จริงๆอย่างนี้ก็มีหลายเคสนะไม่ใช่แค่เฉพาะน้องเจมส์จีอย่างเดียวนะครับผมแม้กระทั่งคนใกล้ตัวบางทีผมก็ไม่ได้ร่วมงานด้วยกันก็มีนะครับจริงๆเบื่อกับข่าวที่มันออกมาแบบตีกันอีกแล้วก็ไม่มีก็ดีกว่าใช่ไหมถ้ามีก็ตอบโอเคจริงๆมันจะยิ่งทำให้แบบเราอาจจะทะเลาะกันไปเองโดยไม่หรอกครับจากที่สัมผัสตัวน้องแล้วก็ได้คุยกันในระดับนึงก็ต่างคนต่างเข้าใจกันครับ